ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าผมไม่เล่นตารางแขนหรือไงนะครับวันนี้ผมจะมาจัดให้ดูนะครับจริงๆแขนผมเล่นแค่4ท่าหลักนะครับ2ท่าสําหรับกล้ามเนื้อไบเซป2ท่าสําหรับกล้ามเนื้อไตรเซปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคว่าเล่นยังไงให้โดนเต็มๆรับรองนะครับใครเอาตารางนี้ไปลองเนี่ยแขนนี่พัฒนาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ความชัดกระชับผมจะลงลึกเล่นได้ไม่ยากนะครับไปดูกันครับสำหรับท่าแรกนะครับบาร์เบลเคิลเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อครบทุกมัดของกล้ามเนื้อไบเซปนะครับจับนอกได้ในจับในได้นอกนะครับผมจับตรงกลางได้ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวไม่ต้องมาฝึกให้มันวุ่นวายนะครับผมเชื่อว่าจับตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกโดนเต็มๆทุกมัดแน่นอนคราวนี้วิธีการฝึกที่ถูกต้องนะครับเราจะจับบาร์เนี่ยระดับเดียวกับหัวไหล่เสมอสิ่งที่สำคัญคือข้อมือนะครับพยายามอย่างอข้อมือหรือเกร็งมากเกินไปนะครับพยายามให้มันอยู่ในโพสเจอร์ตัวธรรมชาติของมันนะครับกำบาร์ให้แน่นนะครับอย่าไปกำให้มันหลวมนะครับยิ่งกำแน่นแรงโฟร์อาร์มในการฝึกจะมีแรงที่มากขึ้นดูนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการล็อกข้อศอกให้อยู่กับที่แอนหน้าอกล็อกหัวไหล่ให้อยู่ที่เดิมตลอดนะครับใช้ข้อต่อเดียวท่านี้นะครับอย่าไปใช้หลายส่วนไหล่หรือว่าส่วนอื่นเนี่ยเราห้ามใช้พยายามใช้ข้อศอกก่อนนะครับล็อกข้อศอกยกขึ้นมาเกร็งกล้ามเนื้อนะครับต้านช้าๆยกขึ้นมาฮึบเทคนิคท่านี้จริงก็เก่งท้องเก่งก้นร่วมไปด้วยเลยนะครับมันจะทำให้เรายกได้ดีขึ้นจังหวะนี้หายใจเข้าฮึบต้านช้าๆหายใจเข้าเราเล่นไม่ไหวแล้วนะครับพยายามใช้ตัวเหวี่ยงช่วยโดยการเกร็งท้องกับเกร็งก้นเข้าไปเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับเป็นการเหวี่ยงดูนะฮึบต้านช้าๆจังหวะต้าน3วิจังหวะออกแรง1วิดูนะฮึบฮึบอันนี้เวลาโกงนะครับก็ฟอร์มประมาณนี้ในส่วนของการโกงเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้ววิธีการโกงยังไงให้ถูกต้องนะครับลองไปดูใน YouTube นะครับผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ได้เลยเข้าใจไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปท่าที่2กันเลยชื่อท่าว่า Hammer Curl ท่านี้เราจะเล่นกันด้วยดัมเบลครับผมวิธีการฝึกที่ถูกต้องนะครับต่างกับเมื่อกี้ตรงวิธีการจับนะครับเมื่อกี้เราจะเป็นการหงายมือท่านี้ Hammer Curl นะครับเราจะคว่ำมือส่วนตัวผมเลยชอบเล่นกับดัมเบลมากๆเพราะว่ามันบังคับทิศทางได้แล้วผมรู้สึกว่าเวลาฝึกเนี่ยเวลาเอาเข้ามาด้านในเนี่ยมันจะโดนกล้ามเนื้อไบเซปด้านนอกมากกว่าเดิมอีกอย่างนึงนะครับท่านี้ถ้าใครอยากมีโฟร์อาร์มใหญ่ๆเนี่ยแนะนำให้ฝึกท่านี้เลยจริงๆเทคนิคไม่ต่างกับตัวนู้นเลยนะครับพยายามล็อกข้อศอกอยู่ตำแหน่งเดิมพยายามอย่าแกว่งข้อศอกไปด้านหลังหรือไปด้านหน้านะครับทุกอย่างล็อกนิ่งอยู่กับที่เราจะใช้ข้อต่อเดียวก็คือข้อศอกเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมได้ชอบดันเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเล่นไปต้านช้าๆ3วิออกแรง1วินาทีแล้วเกร็งกล้ามเนื้อให้ได้นะครับจังหวะออกแรงเนี่ยจะเป็น1จังหวะจังหวะเกร็งค้าง1จังหวะจังหวะต้านอีก1จังหวะจังหวะต้านคือจังหวะที่สำคัญนะครับ3วินาทีค่อยๆต้านมันดูนะครับฮึบต้านช้าๆหายใจเข้าออกแรงฮึบหายใจออกต้านช้าๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านี้ใครจะเล่นคู่กันเลยก็ได้หรือจะเล่นทีละข้างก็ได้ใครที่เล่นโฟกัสไม่ค่อยได้เนี่ยก็แนะนำทีละข้างจะโฟกัสได้ง่ายกว่าส่วนจะนั่งหรือจะยืนนะครับได้ทั้งคู่มีประสิทธิภาพทั้งคู่แต่ต้องโฟกัสให้ได้แค่นั้นเองส่วนถ้าใครฝึกแล้วจะเล่นตรงกลางหรือว่าจอกข้างนอกเนี่ยเป็นความชอบเลยไม่มีผิดนะครับสิ่งที่สำคัญแค่ล็อกข้อต่ออยู่กับที่แค่นั้นก็พอใช้น้ำหนักเท่าที่ตัวเองไหวนะครับอย่าไปเล่นหนักแล้วเหวี่ยงเยอะนะครับพยายาม 1-8 ครั้งแรกเนี่ยพยายามคุมฟอร์มให้ได้ก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าอยากจะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเราเล่นได้เนี่ยก็เพิ่มไปแต่ว่าถ้าโกงแต่ครั้งแรกเนี่ยอย่าไปทำตามช่างกล้องอันนี้ก็เยอะไปหลายๆคนที่อยากแขนใหญ่มัดกล้ามเนื้อหลังแขนเนี่ยนะครับเป็นตัวทำให้แขนเราดูใหญ่โดยธรรมชาติแล้วกล้ามเนื้อหลังแขนเนี่ยจะใหญ่กว่าหน้าแขน2เท่าถ้าใครอยากมีความหนามีความกว้างนะครับฝึกหลังแขนเยอะๆแต่ต้องคำนึงถึงความสมส่วนด้วยนะครับบางทีหลังแขนใหญ่แต่หน้าแขนไม่มีแบบนี้ก็ไม่สวยนะครับโพสเจอร์ของเราเสียเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องเล่นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับมาดูท่าฝึกที่ถูกต้อง
ท่านี้เป็นท่าโปรดของผมเลยนะครับเพราะมุมท่านี้นะครับเป็นมุมธรรมชาติเวลาฝึกเนี่ยมันฝึกง่ายปกติหลายคนอาจจะชอบใช้เชือกบ้างหรือเป็นบาร์ตรงบ้างนะครับบางทีผมเล่นแล้วปวดข้อมือซึ่งเนี่ยเป็นมุมธรรมชาติของเราเวลาเรายืนเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้ดูนะฮะดูมือผมนะฮะมันจะเป็นมุมนี้ซึ่งเวลาเราออกแรงจากตรงนี้เนี่ยมันออกแรงได้เต็มที่คราวนี้เวลาจับเนี่ยจับให้แน่นเลยนะครับล็อกข้อมือไว้อย่าไปงอข้อมืออย่างเงี้ยครับมันจะทำให้บาดเจ็บแล้วก็เล่นน้ำหนักที่เราไหวนะครับสิ่งสำคัญเหมือนถ้าเล่นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าเลยนะครับคือการล็อกข้อศอกอยู่กับที่แล้วก็กดลงนะครับพยายามอย่าใช้ไหล่หรือหน้าอกมาช่วยนะครับทุกอย่างล็อกอยู่กับที่ใช้ข้อต่อเดียวคือหลังแขนเท่านั้นนะครับไม่ไปด้านหน้าไม่โน้มไปด้านหลังนะครับตัวจะยืนโน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วกดลงตรงๆแบบนี้ถ้ายืนตรงแบบนี้เราเล่นตรงๆเวลาดันน้ำติดต้นขาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ผลักสะโพกไปด้านหลังกดลงมาตรงๆนะครับม้วนสะบักไปด้านหลังแอนหน้าอกขึ้นกดลงแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขนต้านช้าๆหายใจเข้า3วิออกแรงปั้งเน้นๆเลยครับนี่ผมจะเล่นอยู่ประมาณ15ครั้งหลังแขนผมจะเน้นจำนวนที่เยอะหน่อยรู้สึกว่าเวลาเล่นน้อยมันไม่ค่อยโดนวันนี้แล้วแต่คนแต่เทคนิคผมนะครับจะต้อง12ครั้ง15ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่กำลังดีรู้สึกเบิร์นรู้สึกตึงมากๆนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปท่าสุดท้ายกันผมจะเล่นโคสคิปเบนช์เพรสนะครับเราจะโดนกล้ามเนื้อหลังแขนเต็มๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้ฮะส่วนตัวผมจะชอบใช้บาร์เบลนะครับแล้วโหลดน้ำหนักเข้าไปเยอะๆท่านี้พอเราเล่นหนักแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็คือกล้ามเนื้อมันจะพัฒนาได้ดีมากๆบางทีผมอาจจะมาฝึกเป็นท่าแรกของไตรเสพนะครับสลับไปสลับมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะได้ไม่ชินและเกิดความไม่ปรับตัวไม่ทันกับสิ่งที่เรากำลังจะให้มันเจอวิธีการฝึกที่ถูกต้องนะครับวางเท้าให้แน่นกับพื้นนะครับฟอร์มจะเหมือนเบนช์เพรสเลยต่างกันที่การจับปกติเบนช์เพรสเราจะจับกว้างเวลาดันหนีบข้อต่อเข้าหาลำตัวเพื่อให้กล้ามเนื้ออกแต่ท่านี้เนี่ยเราจับแคบอยู่ระดับเดียวกับไหล่เวลาลดข้อศอกลงหนีบข้อศอกเข้าหาลำตัวนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเวลาขึ้นมาให้นึกถึงศอกเยอะๆดันศอกขึ้นไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขนสะบักล็อกไว้อยู่กับที่นะครับไม่เปิดออกนะครับดึงกลับไปแอนหน้าอกเหมือนเดิมบาร์แตะอกเลยนะครับขึ้นสุดลงสุดเวลาขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเลยดันไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขนให้ได้นะครับบาร์เนี่ยมันจะไม่ลงตรงๆนะครับเพราะมันลงตรงแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่เนื้ออกเราเพราะฉะนั้นเวลาลดศอกเนี่ยมันจะเป็นการอยู่ใต้ราวนมเราคราวนี้เวลาดันมันจะเฉียงเข้าหาใต้คางเราเล็กน้อยนะครับจะเป็นโพสเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วมันจะถูกต้องออกแรงได้เต็มที่นั่นเองเล่นได้ไม่ยากเลยท่านี้อยากให้เอาไปฝึกกันจริงๆนะครับเป็นท่าเคล็ดลับที่ผมชอบมากๆท่านี้เอาไปฝึกกันดูสรุปนะครับเสร็จแล้ว4ท่าวันนี้ใครฝึกแล้วแขนไม่ใหญ่นะครับเตะช่างกล้องได้เลยช่างกล้องการันตีไม่ใช่นะครับจริงๆฝึกแล้วมันได้จริงๆแขนใหญ่แขนเฟิร์มจริงไม่ใช่สำหรับผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงก็ไปสามารถไปใช้ได้เพราะจริงๆแล้วคนที่เล่นกล้ามจะรู้ว่ากล้ามเนี่ยมันสร้างใช้เวลานานมากๆกว่าจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกล้ามใหญ่แขนเนี่ยปกติแล้วผมจะฝึกกับเล่นหลังการเล่นอกเยอะเพราะผมเชื่อว่าเวลาผมเล่นพวกนี้หนักๆแล้วเนี่ยมันทำงานด้วยอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมจะเสริมเท่านั้นซึ่งวันอาร์มเดย์นะครับผมจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะไปเล่นเก็บกับอกเก็บกับหลังแต่ว่านานๆทีนะครับผมก็จะมาเล่นบ้างรู้สึกว่าถ้าแขนผมด้อยหรือตามส่วนอื่นไม่ทันเนี่ยผมก็จะมาเก็บส่วนใครที่เวลาเล่นนะครับเรารู้ตัวเองดีที่สุดว่าส่วนไหนของเราเด่นส่วนไหนของเราด้อยใครที่ด้อยแขนนะครับเอา4ท่านี้ไปฝึกรับรองนะครับใหญ่ขึ้นแน่นอนผมสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องไปแล้วฝึกเทคนิคยังไงล็อกยังไงเล่นยังไงจริงๆเบสิกมีแค่นี้จริงยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับส่วนถ้าใครมีคำถามก่อนออกกายนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะผ่านทาง YouTube Facebook Instagram Nefit นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แขนใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ